รางวัลมันคือเครื่องยืนยันความสำเร็จของอะไรสักอย่างแต่ว่ารางวัลมันไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็มีหลายคนที่สนใจอะไรสักอย่างที่ว่าจากการได้รางวัลเช่นหนังสือ4หลายหนังออสการ์ละครจองเงินอะไรก็ว่ากันไปคือพอมีรางวัลมาการันตีมันทำให้สิ่งนั้นมันดูมีอะไรมันดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีความรู้สึกมันเปลี่ยนเหมือนมีคนมายืนยันว่าไอ้นี่มันดีจริงๆและวงการเกมก็เป็นอีกหนึ่งวงการครับที่มีเกมมากมายที่ได้รางวัลการันตีทั้งเกมใหญ่เกมเล็กมีรางวัลแปลกๆรางวัลอะไรก็ไม่รู้แถมแจกกันอย่างบ่อยโดยเฉพาะเกมฟอร์มยักษ์เรียกว่าเกมไหนเด็ดก็แทบจะเป็นนักล่ารางวัลกันเลยแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าเกมดังๆเกมที่ได้รับคำชมมากมายเขาได้รางวัลกันเยอะขนาดไหนวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะมาเล่าให้ฟังครับกับ10เกมรางวัลเดือด10อันดับเกมใหญ่ที่ได้รางวัลเยอะแบบสุดๆไปดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้างแล้วเขาได้กันมาเท่าไหร่บอกก่อนครับว่าเอาการอ้างอิงหลักมาจาก Metacritic แต่อาจจะมีที่อื่นมารวมด้วยนิดหน่อยเพราะงั้นใครฟังแล้วมีอะไรอัปเดตก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับเปิดมาด้วยอันดับ10ดีกว่าครับกับ GTA 5เกมที่กวาดไป163รางวัลเปิดมาก็ตึงกันเลยกับเกมในตำนานอีกหนึ่งเกมหากินของ Rockstar ที่เกมออกมาตั้งแต่ปี2013แล้วครับกวาดรางวัลไป163รางวัลตอนทำคลิปนี้อีก1เดือนเกมก็มีอายุครบ10ปีแล้วครับและถึงเกมจะเก่าไปบ้างแต่ถ้าเกิดลองได้เล่นจะรู้เลยครับว่ามันไม่ตกยุคไม่ใช่แค่นั้นครับเกมยังขยันออกตัวเสริมนู่นนี่นั่นมาตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีทีมมอดคอยซัพพอร์ตยังมีคนเล่นตลอดทำให้รู้สึกว่าเกมมันยังไม่ตายและพร้อมจะรับเกมเมอร์รุ่นใหม่ๆเข้าไปเล่นแถมมีรางวัลเยอะโคตรๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงประกอบการแสดงเทคโนโลยีและเกมนี้เนี่ยยังเป็นท็อป5เกมที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดกาลด้วยเรียกว่าสมฐานะของจริงต่อมาคือ Red Dead Redemption 2อีกเกมจาก Rockstar เกม Open World ทีมเขาบอกที่ขายในปี2018และในเวลา5ปีเกมคว้ารางวัลไป178รางวัลเรียกว่ามาครบทุกสาขาเหมือนกันทั้งเพลงเทพโมแคปเทพเกมเทพเป็นเกมที่ทีมงานขันหยาดเหงื่อและน้ำตาทำงานจนเป็นดราม่าแต่สำหรับ Red Dead Redemption 2เนี่ยน่าเสียดายอยู่เหมือนกันครับเพราะปีที่เข้าชิงเกมอวอร์ดเจอคู่แข่งสายแข็งอย่าง God of Warซึ่งอยู่ในลิสต์นี้เหมือนกันก็เลยทำให้แพ้ไปนิดเดียวเท่านั้นโดยเกมนี้เนี่ยภาคแรกทำดีมากได้เป็นร้อยรางวัลเหมือนกันแต่ว่าภาค2เนี่ยดีขึ้นไปอีกครับแถมอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นอีกเกมที่ติดอันดับขายดีที่สุดในโลกเช่นกันต่อมาคือ Uncharted 4 A Thief's End จุดจบเรื่องราวการเดินทางของเนธานเดรกยอดนักผจญภัยที่ไปถล่มโบราณสถานที่หลายๆคนคิดว่าเขาอาจจะจบไปแล้วตั้งแต่ภาค3แต่ภาคนี้เนี่ยจบจริงๆแล้วครับภาคนี้วางจำหน่ายในปี2016ซึ่งห่างจากภาคก่อนประมาณ5ปีตัวเกมจะพาเนธานเข้าไปสู่การเดินทางที่ลุ่มลึกกว่าเดิมและเติบโตยิ่งกว่าเดิมเหมือนกับแฟนเกมที่โตไปพร้อมๆกับตัวเกมและการเติบโตครั้งนี้มันก็เป็นไปตามความคาดหมายครับเพราะว่ามันกวาดไปถึง190รางวัลแน่นอนว่ามันไม่ใช่รางวัลแห่งความคิดถึงแต่มันเป็นรางวัลที่เนธานยังโลดแล่นในโลกของเกมได้อย่างสมศักดิ์ศรีเช่นเดิมต่อมาพูดถึงเกมเก่าอายุ12ปีเกมที่ออกมาตั้งแต่ปี2011ถึงแม้ผมจะรู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองไวรัลความดังของตัวเกมอย่างฟัตโลด้าแต่ก็เรียกได้เต็มปากครับว่าเกมนี้เป็นเกมเก่าตัวเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในสุดยอดเกม RPG ตลอดกาลที่ถ้าเกิดใครชอบธีมแฟนตาซีชอบความยุคกลางต้องลองหามาเล่นสักครั้งด้วยเกมนี้มันเป็นนิยามของคำว่าเก่าแต่เก่าและถึงแม้ภาพจำของมันจะมีมีมต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนมีเพลงหิวจนโซเป็ดพะโลแต่เชื่อเถอะครับถ้าเกิดคุณได้ลองเล่นความสนุกที่ได้มันไม่ได้ต่างอะไรกับเกมอื่นๆเลยเพราะมันกวาดรางวัลไปมากกว่า229รางวัลมากเท่าที่คุณจะจินตนาการได้ได้รางวัลแบบได้แล้วได้อีกเหมือนที่เกมทำมาขายแล้วขายอีกแบบไม่ยอมหยุดขายสักทีเพราะผู้บริหารเขาบอกครับว่าถ้าเกิดอยากให้หยุดขายก็ต้องหยุดซื้อก่อนต่อมาคือ The Last of Us ครับสุดยอดเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่มีการเล่าเรื่องขั้นเทพของโลกล่มสลายที่เต็มไปด้วยไวรัสซอมบี้ตัวเอกของเกมคือความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาติที่พวกเขาเป็นแค่ตะลุงคนหนึ่งกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่เรื่องราวของมันบีบหัวใจไม่แพ้เรื่องราวของโลกล่มสลายมันคือการล่มสลายของศีลธรรมเนื้อเรื่องของมันบีบคั้นจนคาดไม่ถึงการแข่งแย่งเข่นฆ่าเอาตัวรอดเล่นกับใจและความผูกพันของตัวละครตัวเกมวางจำหน่ายในปี2013ครับและทำออกมาได้สุดมากในแง่ของเนื้อเรื่องเกมกวาดรางวัลไป257รายการและมีการเอามาทำขายใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมารวมถึงยังถูกเอาไปทำเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดออกมาได้น่าสนใจมากๆต่อมาคือ Zelda Breath of the Wild
กม RPG ในตำนานที่ส่งผ่านมายังยุคปัจจุบันเรื่องราวการผจญภัยของลิงผู้ถูกเลือกเพื่อช่วยเจ้าหญิงเซลดาเกมออกมาในปี2017ครับเป็นพาร์ทแรกซึ่งกระแสก็แรงสุดๆตัวเกมเนี่ยเป็นเกม Open World ที่ทำออกมาได้ดีมากๆและกวาดรางวัลไปถึง262รายการเป็นเกมล่ารางวัลที่สมกับคำว่าตำนานจริงๆครับต่อมาคือ God of War ต้องบอกว่าเป็น God of War ภาคที่4นะครับโดยภาคนี้เนี่ยจะมีความต่างจากภาคอื่นๆก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องราวของการแก้แค้นและตามล่าถ้วยเทพจนได้ฉายาว่าผู้ฆ่าเทพแต่ภาคนี้เนี่ยมันมีความพิเศษคือจู่ๆเขาก็กลายเป็นพ่อคนครับแล้วต้องกระเตงลูกชายเดินทางไปด้วยทำให้เราได้เห็นรสชาติใหม่ๆในเกมโดยในเกมภาคนี้มีการพัฒนาหลายๆอย่างครับโดยเฉพาะเนื้อเรื่องที่ผู้พัฒนาใส่สุดทุกด่านทำให้เกมกวาดรางวัลไป264รางวัลในปีที่มันเข้าชิงเป็นเกมที่ปะทะกับ Red Dead Redemption 2และบอกเลยครับว่าการชิงรางวัลต่างๆในช่วงนั้นมันเดือดและมีสีสันมากๆเฉือนกันไปเฉือนกันมามันนั่งลุ้นว่าเกมไหนจะชนะสนุกมากครับต่อมาคือ The Witcher 3 Wild Hunt สุดยอดเกม RPG Open World ในตำนานที่ออกมาในปี2015และดังเป็นผู้แตกชนิดที่ว่าพาค่ายพุ่งขึ้นไปด้วยเกมสร้างจากนวนิยายชื่อ Witcher ครับเรื่องราวการเดินทางของ Witcher Geralt of Rivia ซึ่งคงไม่ต้องพูดครับว่าเกมนี้เนี่ยผมอวยไปไม่รู้จะอวยยังไงเอาเป็นว่ามันดีมากๆมันดีโคตรๆถึงอายุของมันจะประมาณ8ปีแล้วแต่ย้อนกลับมาเล่นก็ยังสนุกอยู่ตัวเกมเนี่ยกวาดรางวัลไปมากกว่า281รางวัลเลยทีเดียวต่อมาคือ The Last of Us Part 2นั่นแหละครับภาคแรกว่าพีคแล้วได้ไป200กว่ารางวัลแต่ภาคนี้พีคกว่าเพราะตัวเลขรางวัลขึ้นไปถึงหลัก3เลยทีเดียว321รางวัลตัวเกม Part 2วางจำหน่ายในปี2020ครับเรื่องราวของเอลลี่ตอนโตที่ไล่ตามแก้แค้นให้โจเอลจากการโดนแก้แค้นอีกทีโดยเกมยังคงมีเซตติ้งเป็นโลกล่มสลายเหมือนเดิมและบอกเลยว่าภาคนี้ยังเดือดเกมหรือเปล่าเกมก็เดือดครับแต่ดราม่ามันเดือดกว่าด้วยในดราม่าเสียงของผู้เล่นแตกออกเป็น2ฝ่ายฝั่งที่ชอบเนื้อเรื่องกับฝั่งที่ไม่ชอบเนื้อเรื่องเถียงกันไปเถียงกันมาตอนนี้เสียงก็ยังแตกอยู่เวลาพูดถึงเกมนี้เหมือนเรียกทัวร์มาลงเอาเป็นว่ามันเป็นเกมที่ผมชอบมากและถึงคุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่มันปฏิเสธไม่ได้แน่ๆครับว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างของตัวเกมภาคนี้เขาทำออกมาได้ดีจริงๆมีรางวัลการันตีไปถึง321รางวัลเลยทีเดียวและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งของเราครับสุดยอดเกม RPG Open World Elden Ring เรื่องราวการผจญภัยของผู้มัวหมองที่ได้นักเขียนชื่อดังมาช่วยเขียนให้สำหรับเกมนี้เนี่ยคงต้องบอกครับว่าเป็นเกมอายุน้อยร้อยรางวัลของจริงเพราะเกมเพิ่งออกมาเมื่อต้นปี2022นี่เองอายุปีนิดๆแต่กลับได้รางวัลมากไปถึง331รางวัลถ้าเฉลี่ยนี้แทบจะวันละรางวัลเลยเกมกวาดมาแล้วครับทุกสำนักรางวัลใหญ่ๆจนถึงรางวัลอีอย่างวะก็ได้มาแล้วอย่างรางวัลในสตรีมที่ชื่อว่าเกมที่คุณเล่นได้ห่วยที่สุดในปี2022แต่ก็ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเกมมันทำออกมาได้ครบเครื่องจริงๆเป็นเกมที่ถ้าเกิดใครชอบ RPG ชอบแอคชั่นชอบอะไรที่ท้าทายควรจะลองหามาเล่นสักครั้งในชีวิตครับแต่ก็ประมาณนี้เลยครับกับเกมรางวัลเดือดเกมที่ได้รางวัลเยอะกันแบบเดือดๆไปเลยมีหลายเกมหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเอารางวัลอะไรมาแจกกันเยอะแยะวะผมก็สงสัยเหมือนกันอาจจะเป็นรางวัลจากสำนักข่าวเกมเว็บไซต์รางวัลจากนิตยสารเอามารวมๆกันเป็นตัวเลขทางการตลาดให้มันดูเยอะๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเกมที่ได้รางวัลเยอะแบบเป็นร้อยบวกมันต้องมีอะไรดีบ้างแหละและเกมทุกเกมในลิสต์นี้ก็เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆสุดในทุกๆด้านที่ได้รางวัลเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์ขณะที่พูดชื่อออกมาก็นึกออกเลยว่าเกมเป็นยังไงมันดียังไงและมันคู่ควรกับรางวัลยังไงแต่แน่นอนครับเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกรางวัลมันไม่ได้ตัดสินทุกอย่างเพราะรสนิยมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะกับวงการเกมผมมองว่าสำหรับเกมเมอร์รางวัลมันมีผลน้อยมากๆกับการตัดสินใจจะเล่นคือมีไหมมีแต่การตัดสินใจน่าจะอยู่ที่รีวิวและการบอกต่อกันมากกว่าของกลุ่มเพื่อนของคอมมูนิตี้มีเกมมากมายหลายเกมที่ไม่มีรางวัลเป็นโหลๆแต่ก็ยังขายดียังมีคนพูดถึงเพราะเกมแค่สนุกมันก็พอแล้วก็เป็นว่าแล้วคุณล่ะครับเวลาเลือกเล่นเกมเลือกจากอะไรลองคอมเมนต์คุยกันได้หรือว่าชอบเกมที่มีรางวัลเยอะๆเกมไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ขอตัวไปก่อน
ไปแล้วสวัสดีครับ